ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเดินทางตามรอยความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินมังกรณเมืองเจิ้งโจวซีอานลั่วหยางประเทศจีนระหว่างวันที่16ถึง20ตุลาคมพุทธศักราช2566ร่วมเก็บเกี่ยวบุญตลอดเส้นทางสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของสถานที่สำคัญอาทิเช่นวัดเซ้าหลินสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ถ้ำหลงเมินสถานที่ที่มีพระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์เจดีย์ห่านป่าใหญ่ศาลเจ้ากวนอูพร้อมทั้งนั่งรถไฟความเร็วสูงเยี่ยมชมเมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์0814291974 LINE ID YNNEJ072 แล้วพบกันนะครับ